สวยจริงๆนะครับแล้วฟรีคิกอีกทีนึงโอ้โหปุ๊บแล้วเบลลิงแฮมให้มาที่คาวาแมงก้าโอ้โหปันยังแสงสีเสียงนี่ของทางดอทมุนนี่สุดยอดเลยนะครับอุฟเกนดอสมุนนะครับแล้วเดี๋ยวดูวินาทีชูถ้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยครับราชันชุดขาวแชมป์สมัยที่15อย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับแตงโมลงปีกับพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับไฮไลท์หลังเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศ นะครับในส่วนของตัวผมเนี่ยได้เดินทางมาชมที่สนามเวมบลีย์ประเทศอังกฤษแล้วครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับสมคำล่ำลือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศดูสิครับบรรยากาศต่างๆนานาและกองเชียร์ดอร์ทมุนด์นี่โอ้โหเอามงกุฎมาขู่เลยนะครับแบบนี้ดูสิครับแล้วเพลงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นนี่โอ้โหขนลุกจริงๆนะครับไลน์อัพผู้เล่นทั้ง2ทีมเนี่ยนะครับทางด้านของดอทมุนเนี่ยมีโคเบลเป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็กองหลังตามนี้แหละครับก็ตัวยืนก็ฮุมเมลนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีเอมเรคคานนะครับแล้วก็ซาบิเซอร์ขณะที่แนวรุกมีซานโชตัวนำนะครับอันเดเยมี่นะครับรวมไปถึงรันแล้วก็ฟุกคุ้งด้วยนั่นเองนะครับขณะที่เรอัลมาดริดนะครับตัวหลักๆของพวกเขาเลยเนี่ยก็ผู้รักษาประตูมันหลักทุกตัวครับกูตัวลูดิเกอร์นัทโชเมนดี้คาบาคาวโครสนะครับอัมลาสนามคาวาเมงก้านะครับบาเบเด้เบลลิงแฮมนะครับวินิเซียสจูเนียร์แล้วก็โรดิโก้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้มันครับเกมเริ่มมานะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เนี่ยเคลียร์ก่อนนะครับโอ้โหแล้วธงลงมาสวยๆนะครับในบรรยากาศของแฟนบอล นะครับเอาละครับเริ่มก่อนนะครับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับแล้วก็ได้ตั้งเกมนะครับมาในชุดสีเหลืองเกงสีดำนะครับเรอัลมาดริดมาในชุดสีขาวล้วนไปเลยนะครับผู้ดีนะครับเอาครับโอ้โหนี่ธงโบกสะบัดอยู่ข้างหน้าโทรศัพท์ผมเลยครับเนี่ยฮะโคเบลเตะเปิดเกมมาตรงนี้แล้วจะให้ทางด้านซ้ายเดเยมี่ครับรับไม่ได้เอ้าแล้วแป๊บเดียวครับเกมเริ่มมาไม่ถึงกี่นาทีเท่านั้นเองครับมีพวกวิ่งมาป่วนแล้วดูซาบิเซอร์โอ้โหโดนชาร์จแล้วซาบิเซอร์ช่วยครับโอ้โหซาบิเซอร์บอกออกไปนะครับโอ้โหนี่ถึงขนาดนักบอล นี่ลำคาญเลยนะครับมาพยายามหยุดด้วยตัวเองนะครับออกไปนะครับจบแล้วครับตรงนั้นแต่ว่าพอกลับมาต่อกันในสนามเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ทุ่มเข้ามาครับดอร์ทมุนด์นะคือพวกเขาเนี่ยเล่นรับค่อนข้างจะลึกนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับแล้วก็พยายามเซตบอลไปเซตบอลมาเนี่ยไม่ง่ายนะในจังหวะที่พยายามทำเกมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ให้กับซาบิเซอร์ขึ้นมาเจดอนซานโชประคองไปออกขวาอ้าวตัดเข้าในซาบิเซอร์เปิดมาแล้วโดนโขงมาครับเนี่ยฮะคือพยายามสร้างเกมรุกได้ค่อนข้างดีด้วยนะเอ้าซาบิเซอร์ได้บอลจ่ายเสียครับเรอัลมาดริดแล้วซานโชมาให้กับด้านข้างโอ้โหแล้วเปิดติดครับและในจังหวะนี้ครับต้องบอกว่ามาดริดพยายามที่จะขึงบอลแล้วเล่นเองให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วหม่งเช็ดมาครับคาบาคาวให้กับทางด้านของบาเบเด้ให้มาคาบาคาวแล้วแปะสั้นๆเอ้าทำชิงกันหมดเลยครับแล้วลูกนี้ได้ปั่นโอ้โหไม่ออกไปไหนไม่รู้ครับบาเบเด้น่าเสียดายครับเอามาอีกครับมาดริดโอ้โหสวยเลยครับหลอกจังหวะนี้ครับวินิซิอุสเปิดมาแล้วเตะทิ้งออกไปก่อนครับแล้วดอทมุนด์ได้สวนครับรันยังไงครับรันให้มาตรงกลางเอเบรคันแล้วออกขวามาโอ้โหมีทางเลือกเยอะมีพื้นที่มีเวลาแล้วครับซานโชฮะซานโชมาแล้วพุ่งมาข้างหน้าแล้วหักข้อกลับมาแล้วเสร็จไหมโอ้โหไม่ได้นะครับโอ้อ้าวได้สวนมากครับคาวาเมงก้าคาวาเมงก้าจะล้มไปผู้ตัดสินก็ไม่ให้ฟาวด้วยเอาเป็นดอทมุนเอาให้โดนแล้วหลุดฟุกุงมาแล้วยิงโอ้โหชนเสาเกือบตายครับมาดริดเกือบตายครับตรงนี้โอ้รอดมาได้ครับห้อยผ้าอะไรครับเนี่ยเหนียวเหลือเกินและก็อย่างที่บอกนะครับว่าครึ่งแรกเนี่ยดอทมุนโอ้โหมาดีมากๆเลยนะครับนี่เล่นไปนี่เล่นมาเนี่ยมาดริดในครึ่งแรกนี่จะโดนเอาก่อนหลายทีเหมือนกันนะครับรูดิเกอร์ครับรูดิเกอร์หาให้ออกขวามาคาบาคาวจ่ายกลับคืนมาโครสแล้วจะลองม้วนดู
เอาจ่ายติดครับอีเดมี่ครับขึ้นมาทางซ้ายแล้วยังได้อยู่ไปออกซ้ายไปออกซ้ายไปขวามีครับตรงกลางจะให้ใครครับเปิดเข้ามาแล้วซาบิเซอร์ซาบิเซอร์จับแต่งแล้วยิงลูกนี่อยู่หูยเกือบไปครับเกือบไปครับทีมกูตัวปัดเอาไว้ได้ครับมันอาจจะดูตรงๆนะครับแต่ว่ามันโอ้โหปัดยากมันบอลมันตกพื้นครับและครึ่งหลังนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะครับหลังจากที่ครึ่งแรกไปเนี่ยทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดิบเนี่ยนะฮะแต่ต้องบอกเลยครับว่าจังหวะโอ้โหตอนกลับมาคิกออฟในครึ่งหลังนี่แสงสีเสียงนี่ของทางดอร์ทมุนด์นี่สุดยอดเลยนะครับอุฟเกนดอร์ทมุนด์นะครับคำเป็นอุ่นเซเกนนะฮะพยายามอ่านด่านไม่ออกนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่าโอ้โหแฟนของดอร์ทมุนด์นี่ยอมรับจริงนะระดับโลกนะครับเอาครับกลับมาเป็นฟรีคิกของเรอัลมาดริดนะครับครึ่งหลังนี่เป็นหนังคนละม้วนเลยกับครึ่งแรกนะครับดูครับโรสครับจังหวะนี้ได้ปั่นมาแล้วโอ้โหปัดออกไปได้ครับมูเบลครับสุดสวยเลยโอ้โหแล้วเป็นเตะมุมครับเตะมุมโทนี่โครสครับจะได้โอกาสเปิดเข้ามาแล้วเป็นทางด้านของคาร์มาเคาครับเรียบร้อยครับโอ้โห1-0ครับ1-0ครับโทนี่คาร์มาเคาครับโอ้โห1-0หม่งสะบัดนะครับอย่างสวยเลยครับแฟนดอร์ทมุนด์นี่เงียบเลยครับหลังโกนี่เงียบเลยนะครับโอ้โหนี่มันถ้วยของเขาจริงๆครับเรอัลมาดริดครับดูเลยครับแฟนบอลนี่โห่ร้องแล้วครับโอ้โหวิ่งกึกก้องไปทั่วสนามเลยครับฝั่งของราชันชุดขาวนะครับโอ้โหต้องบอกครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่เล่นกันแบบแหมต้องบอกว่าดูครับหม่งสะบัดมาแล้วเข้าเสาสองสวยจริงๆนะครับแล้วฟรีคิกอีกทีนึงโอ้โหพุ่งปัดไว้ได้ครับคือดอร์ทมุนด์เหมือนของออกครับและจังหวะตัดบอลได้ตรงนี้ครับแทงมาให้จิมเบลิงแฮมแล้วเบลิงแฮมให้มาที่คาวาแมงก้าโอ้โหปั่นยังสวยแล้วปัดสุดยอดเอาเตะมุมใหม่ทีแล้วโอ้โหมองไปครับนาโชนิโคเบลนี่ปัดเยอะมากเลยซูเปอร์เซฟนะครับอย่างนั้นเนี่ยดอร์ทมุนด์แย่ไปแล้วครับแล้วเป็นจังหวะทุ่มเข้ามาครับของเรอัลมาดริดนะครับก็เดี๋ยวดูครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแต่ละจังหวะแต่ละทีนี่มาแล้วเสียวทุกรอบเลยนะครับเอาครับคาบาคาวครับจะเข้ามาทุ่มนะครับให้กับมาดริดได้เปิดเกมบุกต่อแล้วครับแล้วหาใครขยับกันหน่อยครับจังหวะนี้ต้องพยายามเคลื่อนที่ครับเอาทุ่มมาแล้วโอ้ยโดนตัดบอลได้แล้วจะให้มาอยู่เล่นบันอยู่เล่นบันบรันยังกลับไปคืนมาเส้นมาเส้นเอ้ามาเข้าทางจูเบลแฮมแล้วแทงมาให้กับวินิเซียจูดีโอ้โหเรียบร้อยครับ 2-0 ครับเงียบกริบเลยครับหลังโกครับโอ้โหแล้วพี่ไม่มาดีใจฝั่งอื่นแล้วครับนั่นมันกองเชียงดอร์ทมุนด์โอ้วินิเซียจูเนียครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับโอ้โหนี่แม่ไม่น่าเชื่อแล้วครับจ่ายพลาด2-0มาซะนี่โอ้ฝันร้ายเลยครับแล้วที่เหลือมันก็แค่ใส่สกอร์แล้วแกยิงดีมากๆเลยนะครับวินิซิอุสจูเนียร์นะครับโอ้แล้วดูแฟนๆของเรอัลมาดริดนะครับนี่ครับตื่นดื้อตื่น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 ดื้อตื่นตื่นตื่นหูยเป็นไงล่ะครับนี่ฮะนี่แล้วยิงมาในจอก็ขึ้นให้ด้วยในสนามนี่มีจอสดเลยนะครับ2-0เลยครับและก็จบเกมไปเลยนะครับเรอัลมาดริดครับชนะนะครับบอรุสซียดอร์ทมุนด์ไป 2-0 คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสมัยที่15ไปครองอย่างยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังจากคว้าแชมป์กันเลยครับและหลังจากที่เรอัลมาดริดคว้าแชมป์นะครับบรรดาเหล่าพลพรรคราชันชุดขาวผู้เล่นทุกคนนี่ก็โอ้โหมาส่งเสียงกับแฟนๆนะครับมาเต้นมาเล่นนะครับถ่ายโค้งถ่ายคลิปวินิซิอัสเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าสุดๆไปเลยนะครับโครสครับนี่ครับทางด้านของโรดิโก้ครับแล้วเขาก็เตรียมบัลลังก์ไว้ในการรับถ้วยรางวัลนั่นเองนะครับแต่ว่าดูสิครับในจังหวะที่ทุกคนเนี่ยมาเต้นส่งเสียงร้องเพลงกันอย่างกึกก้องเนี่ยครับและนี่ก็คือจังหวะอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่รูดิเกอร์เนี่ยอุ้มทางด้านของโทนี่โครสเนี่ยนะครับ
โอ้โหมาส่งนะครับในการอำลาสนามแล้วก็แขวนสตั๊ดด้วยนะครับต้องบอกว่าเปิดสถิติแชมป์โทนี่โครสก็ว่าได้นะกองกลางชาวเยอรมันนะครับหลังปิดฉากเกมสุดท้ายกับเรอัลมาดริดแบบสุดสวยจริงๆนะครับโดยการเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเจ้าตัวทำไปคนเดียว6สมัยอะครับบ้าไปแล้วนะครับโอ้โหมาดริดเนี่ยทำได้15สมัยแต่เจ้าตัวเนี่ย15สมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับมาดริดเนี่ย5สมัยแล้วก็1ครั้งในสมัยที่อยู่กับบาเยิร์นมิวนิกคือไม่รู้จะแชมป์เยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2014นะครับแชมป์สโมสรโลก2014 2016 2017 2018 2022นะครับโอ้โหมันเยอะแยะไปหมดนะครับแชมป์ยูฟ่าซุปเปอร์คัพนะครับ2014 2017 2022คือถ้าจะให้เอ่ยชื่อแชมป์เนี่ยคือไม่ครบอะครับคลิปนี้ครับเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ต้องยอมรับแหละครับว่าอำลาแบบนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าแหมมันใจหายเหมือนกันนะอยากให้อยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากจบยูโรเจ้าตัวจะแขวนสตั๊ดด้วยนั่นเองอะวินาทีที่นาโชถือถ้วยมาล่ะครับที่จะฉลองชัยพร้อมๆกับพลพรรคราชันชุดขาวล่ะครับแล้วเดี๋ยวดูวินาทีชูถ้วยโอ้ยสุดยอดไปเลยครับราชันชุดขาวแชมป์สมัยที่15อย่างยิ่งใหญ่เรอัลมาดริดครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับการเข้าชิง9หนไม่พลาดล่ะครับหลังสุดมานี่ต้องบอกว่าฟอร์มพวกเขาเทพเหลือเกินและดูครับภายในสนามนี่คือพุนะครับในการฉลองแชมป์สุดยอดเลยครับยิงเงินก็โหยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่คือแบบต้องบอกเลยใครได้มาอยู่ในสนามบรรยากาศแบบนี้โอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตแหละครับเรอัลมาดริดนี่มีหลายครั้งแล้วนะครับแต่ผมนี่ครั้งแรกก็สะใจไปด้วยแล้วก็ยินดีกับแฟนๆราชันชุดขาวสุดๆไปเลยนะครับต้องบอกนะครับว่าโอ้โหเนี่ยครับ we are the champion ของจริงเลยนะครับ my friend โอ้โหเอาละครับยิ่งใหญ่สมกับคำล่ำลือนะครับแหมไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเข้ามาแล้วได้เห็นการชูถ้วยแบบยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือภาพความทรงจำดีๆนะครับของเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกผลหนึ่งนั่นเองครับ